2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะมาทำ Q&A นะที่คุณหนึ่งได้โพสต์ถามในชุมชนในช่อง YouTube นะครับว่า Q&A EP ที่6นะถามมาต่อไปใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรได้หมดเลยนะสำหรับช่องคุณหนึ่งปลาแอวปลาม่วนปลากินนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะเข้ามาทำ Q&A นั่นแหละ Q&A นะครับในช่องของผมนะครับนะซึ่งหลายๆคนก็ถามเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรก็ตอบคำถามนะเรียวถามไปเลยเรียวถามไปเลยใครอยากถามอะไรตอบมาคนนึงก็จะตอบให้นะครับก็จะมาตอบในคลิปตรงนี้แหละนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนนึงไปตอบในคอมเมนต์ก็เหมือนกับไม่ตอบเนาะคนนึงก็พิมพ์ไปละ EP ที่6แรกก็ลุ้นว่าจะมีคนถามหรือเปล่านะอย่างน้อยก็มีคนถามเหมือนกันนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเราไป Q&A ใน EP ที่6ครับผมนะครับอ่ะไปดูคำถามแรกนะครับจากใครเนี่ยพัทรพลนะชินพลอพวอนะครับพี่พวอถามว่าคุณหนึ่งหล่อมากๆครับอันนี้ไม่ได้ถามเลยชมคุณหนึ่งเยอะขอบคุณมากๆนะฮะโอ้โหนานๆจะมีคนชมทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับคำถามแรกตอบไปแล้วนะฮะจะว่าหล่อจริงไหมไม่เท่าไหร่เลยฮะโอเคมาดูคำถามที่2นะครับคำถามสองของคุณกรวิทย์นะคิดดีนะฮะคุณหนึ่งมีแฟนกี่คนมีแฟนคนเดียวสิครับโอ้โหถามมาได้ให้คุณหนึ่งมีแฟนกี่คน10คนนี่เหรอโอ้โหไม่มีใครผู้หญิงคนไหนรับได้หรอกนะทุกคนนะฮะมีแฟนคนเดียวครับผมมีแฟนคนเดียวนะครับทุกคนอ้าวทุกคนมีหลายคนเหรอนะครับโอเคเราไปดูคำถามที่3เลยนะครับมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ไหมครับมีมากครับมีมากครับชีวิตที่เป็นสุขใช่ไหมครับจากคุณอะไรกิลิโต้นะ FF นะครับนะเรียกผิดขอโทษด้วยนะนะครับความสุขนะอยู่ที่ตัวเรานะบอกทุกคนด้วยนะครับใครจะเป็นทำเครียดอะไรหงุดหงิดอะไรหรือเป็นโรคอะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดเลยใครจะทำอะไรจากไหนยังไงเครียดผมว่าเราสร้างเองดีกว่าครับอย่างคนหนึ่งเนี่ยก็เอาความเหงาความเศร้าความอะไรต่างๆความสนุกสนานเอามาลงในช่องคุณหนึ่งหมดเลยมีอะไรก็พูดก็พูดไปอันไหนที่ชอบก็ทำไปนะครับแล้วก็อยากให้มีคนดูเยอะไหมอยากใครก็อยากให้มีคนดูแหละนะครับแต่ก็เราคิดว่าเราทำสื่อเนี่ยนะครับนะมีคนดูคุณหนึ่งก็ดีใจไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำให้มีความสุขไปคุณหนึ่งก็เล่นในโลกโซเชียลนะครับก็หนึ่งอันดับแรกคือ YouTube ทำเป็นจริงจังเลยนะครับแล้วก็ TikTok นะครับ TikTok นะครับแล้วก็เพจนะครับแล้วก็ IG นะครับแล้วก็ Twitter นะครับแต่หลักๆคุณหนึ่งก็เล่นหลักๆใน3อย่างนะนะครับแล้วหลักๆสุดๆหารายได้เลยก็คืออยู่ช่อง YouTube นะครับแล้วก็TikTok นะ TikTok แล้วก็เพจนะครับผมมาคำถามจากคุณสุวรรณนะครับคุณสุวรรณผาเป้านะครับครูอายุเท่าไหร่ครับนะคุณครูอายุ38ปีแล้วครับแก่แล้วครับ38ปีนะครับแต่ใจวัยรุ่นอยู่นะทุกคนนะนะใครหลายๆคนก็ถามอายุคนหนึ่งเท่าไหร่นะครับก็38ปีนะครับขอบคุณมากที่ถามเพราะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่จริงเนี่ยทำไมยังทำเหมือนวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะอายุเยอะแต่ใจวัยรุ่นครับผมมาดูคำถามต่อไปนะคนกระวิคิดดีแหละมีถามมาสองรอบนะครับคนหนึ่งมีใครเป็นไอดอลนะครับเลยมาทำ YouTube นะครับไอดอลคนหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆไม่มีใครเป็นพิเศษนะครับไม่มีใครเป็นพิเศษคนหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันคนหนึ่งคิดว่าคนหนึ่งติดตามกันยูทูบเบอร์หลายคนนะแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลของคนหนึ่งนะครับให้เป็นคำว่าเสริมสร้างเทคนิคในการทำช่องยูทูบของคนหนึ่งนะครับหลายคนหลายๆท
ทั้งไปเที่ยวคนหนึ่งก็ติดตามทั้งสนุกสนานคนหนึ่งก็ติดตามทั้งสาระคนหนึ่งก็ติดตามนะติดตามเพื่อปรับไอเดียปรับช่องคนหนึ่งปรับที่สิ่งที่คนหนึ่งพอทำได้อย่างเงี้ยครับคนหนึ่งก็เลยทุกวันนี้ก็เป็นช่องคนหนึ่งไปเอาปลาเมื่อไปกินคนหนึ่งมีหมดจริงมี3ช่องนะครับ3ช่องนะทุกคนก็ผมไม่รู้เนาะนะครับถ้ารู้อย่าไปดูไปดูที่ในหน้าหลักของ YouTube คนหนึ่งเลยคนหนึ่งก็แท็กไว้อยู่นะช่องแรกก็คือเป็นช่องที่ทำมานานมากเท่ากับคุณบี้ดิสกาเลยนะฮะนะแต่หยุดไปนานเป็นหลายปีเลยไม่ได้ทำต่อช่องนั้นประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับทำมานานแล้วนะครับยอดวิวก็คลิปบางคลิปก็เป็นแสนกว่านะครับเป็นแสนกว่าก็มีนะครับแต่ไม่ทำนานก็เลยมาเปิดช่องคุณหนึ่งไปเอลเนี่ยช่องนี้เปิดไว้ประมาณ2ปีละนะครับช่องนั้นถ้าทำต่อเนี่ยผมว่าคนคงจะเยอะอยู่นะทำมาต่อเนื่องเหมือนกับช่องหลายๆคนทำมาก่อนแล้วนะครับคนหนึ่งก็ทำมาละและอีกช่องหนึ่งอีกช่องรีวิวของนะครับรีวิวสดๆคนหนึ่งก็ไม่เห็นหน้าตาคนหนึ่งหรอกคนหนึ่งเห็นของอะไรเขาก็รีวิวลงก็มีคนดูนะทุกคนเนี่ยอย่างที่คนหนึ่งบอกว่าอย่าให้ทุกคนอ่ะทำช่อง YouTube ครับเพื่อเป็นรายได้กับของทุกคนนะครับก็ลองทำดูนะครับมาดูคำถามต่อไปนะครับจากคนออนวยานะครับนักเรียนของครูหนึ่งซนไหมครับซนไหมคะนะก็ซนไหมมันก็มีซนอยู่แล้วนะครับแต่ลูกศิษย์ของครูหนึ่งน่ารักทุกคนครับน่ารักมีความสามารถพิเศษเยอะนะครับคนหนึ่งก็อยู่โรงเรียนเมืองไทยเนี่ยพยายามจะให้นักเรียนเนี่ยแสดงตัวตนให้เป็นตัวของตัวเองโชว์ความสามารถให้เต็มที่แต่ให้อยู่ในกรอบกรอบคือกฎหมายเนาะกฎหมายบางครั้งก็วัยรุ่นบางอย่างมันก็ใจวัยรุ่นอ่ะใจวัยรุ่นเราก็เคยผ่านคนหนึ่งก็เคยผ่านชกต่อยตีกันทั่วไปหรือทำอะไรสิ่งที่เสพติดอะไรต่างๆมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่คนหนึ่งพยายามจะสอนนักเรียนว่าให้นักเรียนเนี่ยทุกคนมีความสามารถนะเด็กสมัยนี้คุณหนึ่งว่าเก่งมากๆนะแต่แค่เรากล้าทำหรือเปล่าลองทำหรือยังถ้าคุณลองทำนะคุณจะประสบความสำเร็จนะนักเรียนบางคนก็โชว์ความสามารถเต็มที่เลยอย่างเช่นการกีฬาสีคนหนึ่งก็พาไปแข่งขันจนถึงได้ระดับจังหวัดภาคและประเทศเกือบจะได้ไปนะแต่ติดโควิดนะครับเสียดายมากนะครับแล้วก็การแสดงเต้นการร้องเพลงผมมีเยอะเลยนะคนหนึ่งเอาลง TikTok คนดูเป็นล้านนะครับนี่ถือว่านี่แหละคือความสามารถของนักเรียนนะครับผมเอามาดูคำถามต่อไปผลไม้เรียนเก่งเอาผลไม้เรียนเก่งเพราะผลไม้อะไรเรียนเก่งถามอันนี้ถามคนหนึ่งใช่ไหมเอาถามก็ถามมาต่อไปแล้วมีคนตอบให้เลยเนี่ยในช่อง 1M ผลไม้เกรด A คุณกฤตวิทย์เหมือนกันทุเรียนไงนี่อันไหนถูกเนี่ยเอาไปว่า2คนนี้ตอบให้แล้วนะ โอเคมาดูคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปคุณอะไรนะพลับคนนั่นแหละนะครับโบถามมา3คำข้อความนะครับคุณ1ครับเป็นแฟนครูบ้านแฟนครูอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรอ๋อโอ้ยถามนี้เลยนะบ้านแฟนครูก็อยู่อาจอดพะเยาอำเภอเชียงม่วนครับนะโอ้ถามถึงแฟนเลยแล้วคำถามสุดท้ายนะครับพระอะไรไข่ดำครับพระอะไรไข่ดำโอ้ยคำถามนี้คุณหนึ่งก็ตอบยากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทุกคนนะช่วยตอบแล้วกันคอมเมนต์ตอบแล้วกันนะครับโอเคอันนี้คือ MP นะครับเรียกว่า EP ใช่ MP ดิ EP ที่6นะ Q&A นะครับกับครูหนึ่งนะครับคำถามมาต่อไปนะตามสไตล์ครูหนึ่ง EP ที่7จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครูหนึ่งก็ลุ้นกันลองโพสต์ดูว่าช่วงนี้คนดูน้อยนะดูน้อยว่าจะมีคนติดตามแล้วก็สอบถามหรือเปล่านะครับคนที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับนะครูหนึ่งก็เวลาไปเที่ยวไหนทำอะไรก็อยากถ่ายวีดีโอมาเก็บไว้เป็นความทรงจำของตัวเองดับแรกนะดับสองก็มีสิ่งดีๆก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเผื่อทุกคนได้ไปเที่ยวบางคนได้ทำบางคนได้สิ่งดีๆต่างๆนะครับแล้วก็สร้างความบันเทิงนะครับนะครับช่องคุณหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆจากใจเลยหรือจะติดตามทุกช่องทางของคุณหนึ่งในตรงนี้เลยว่าทั้งเพจไอจีทิกตอกและยูทูบของคุณหนึ่งนี่ทวิตเตอร์ก็ได้นะครับนะ
ก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมสำหรับนี้ Q&A EP ที่6ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปไหนก็ฝากกดไลค์ด้วยก่อนที่จะดูขอให้กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าคนอื่นจะได้มีกำลังใจด้วยเพราะบางคนมีแต่ยอดคนดูไม่มีคนกดไลค์แล้วบางคนมีแต่ข้อความไม่มีคนกดไลค์อยากให้กดไลค์อย่างเช่นเหมือนคลิปทั่วไปอ่ะเดี๋ยวไอดอลแล้วขอยอดไลค์ถึงแต่นั้นนี้แต่คนหนึ่งเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับแต่ขอบคุณจริงๆที่คนยังติดตามรับฟังแล้วก็ดูคุณหนึ่งอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าฝากติดตามทุกคลิปด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ